ก็ชวนมาปกติชวนเพื่อนๆมาเยอะเหมือนกันค่ะเหมือนเปิดตัวเบาๆก็จริงๆก็ปกติมาตั้งนานแล้วค่ะก็มายินดีเนาะค่ะก็มาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรพิเศษไหมอะไรนะมีอะไรพิเศษไหมไม่มีค่ะมากินข้าวกองถ่ายเชิญมูเชิญไม้มีมายินดีไม่มีค่ะก็มาดูปกติไปบ้างไปให้กำลังใจที่กองไหมเวลาลงถ่ายไม่มีกองไม่มีไปกองถ่ายค่ะมีแต่ว่าบางงานแวบๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบใกล้ๆก็มาบ้างโอกาสดีขนาดนี้ไม่เปิดตัวไปเลยลูกไม่สับคู่นี่ก็เปิดเลยไม่สับคู่ไปเลยก้าวยังเขินว่าพี่ชาวห่วงค่ะแบบเรื่องนี้แบบหลุมเยอะอ๋อไม่ค่ะเพื่อนกันหมดเลยค่ะจริงๆนางห่วงไหมคะเวลาไปทำงานเนี่ยไม่นะคะนางแก่แล้วค่ะแก่แล้วนางไม่ห่วงค่ะอันนี้คือชอบคนแก่นี่หรอไม่ต้องไม่ค่ะหาแล้วมีโอกาสพิเศษอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะที่ลงรูปอะไรเงี้ยยังไม่มีเลยค่ะพี่แต่ก็นะขอโทษนะคะเดี๋ยวเอาพูดยาวชุดยังไม่มีค่ะไม่มีค่ะช่วงนี้แบบถ่ายละครแน่น7วันเลยค่ะมีเวลาเจอกันมั้ยคะ9มีบ้างแบบอาทิตย์นึงเจอครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วสำหรับเราใช่ค่ะยังพอสำหรับเขาหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้หมดเลยนะคะเหมือนมันจะมีชมรมคนเสียดายเก้าอยู่อ่ะมีจริงเหรอคะน่าจะมีฝั่งเขาด้วยนะเป็นยังไงก็มีแบบตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบแบบว่าพลาดแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยฟีดแบ็กมันเป็นยังไงหรอชมรมสองชมรมเนี้ยเขาฟีดแบ็กกันยังไงหรอเขาก็มีแฟนคลับของเขาเราเคยเข้าไปอ่านบ่อยๆเลยไม่ค่อยเข้าไปอ่านเลยค่ะหนูดูแต่ข่าวอย่างอื่นแล้วเราพอเห็นครั้งแรกเรารู้สึกยังไงบ้างดีดีด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างพอเห็นที่แบบมีชมรมคนเสียดายนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ขำๆค่ะไม่มีอะไรอ่ะกดดันคู่เราไหมคะมีผลกระทบอะไรไหมคะไม่มีนะคะเวลามีคนส่งมาคนแซวเยอะเราก็เขินไหมคะหรือว่ายังไงเฉยๆมันไม่มีใครแซวแล้วก็พี่มันแบบเขาคงแบบเฉยๆกันหมดแล้วอ่ะแสดงว่าเพื่อนชินหมดแล้วแบบความหวานเราบ่อยโอ้ยก็ไม่บ่อยนะแต่ว่าเขาคงชินแล้วอ่ะค่ะแบบไปถึงว่าคนทั่วไปก็คงแบบรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรแล้วปกติคู่เรานี่หวานระดับไหนมันหวานแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะมันก็ไม่รู้มันก็ปกติอะค่ะแบบเหมือนคนทั่วไปแล้วชาวเขาเริ่มชินกับการตอบสื่อก่อนหน้านี้เขาจะแบบว่าพี่อายไม่ค่อยตอบหนูก็ไม่รู้อะค่ะไม่เคยถามว่าเขาชินหรือยังเห็นว่าขนาดบอกว่ามีพี่ชาวแล้วก็มีคนมาจีบก้าวอยู่มีเหรอคะมีไหมไม่มีเหรอคะไม่มีเลยก็ยังรักพี่ชายของเขาเขาหึงแบบไหมเวลาแบบหนุ่มๆอาจจะต้องมองเราชอบเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่มีบ้าเราก็ต้องมีหนุ่มๆมาชอบบ้างแอบชอบในเล็กอะในเล็กอะในเล็กไม่มีมีแต่โรคจิตโรคจิตบอกว่าไงบ้างคะทักยังไงก็ดีครับมีแฟนยังครับพี่พอจะตอบผมได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้จักพี่ครับอะไรอย่างเงี้ยเราตอบไปว่าตู้ไงคะก็อ่านเข้าไปขำๆเลยแล้วให้เขาดูไหมให้ชาวดูไหมว่ามีแบบไม่ได้เขาดูแต่ขำๆแล้วคุยกับเพื่อนมาอ่ะแคปไปส่งไปให้เพื่อนดูว่าเอ้ยขำอะไรเงี้ยอันนี้มันเข้ามาเลเวลไหนมั่งเนี่ยพี่คือล่าสุดอ่ะไม่ได้เข้ามาจีบแต่ว่ามีน้องคนนึงแบบว่าไดเรกมาแล้วคือหนูลงอ่ะโปสเตอร์เป็นแบบหนังอ่ะแต่เป็นภาษาลาวเขาก็ไดเรกมาหาหนูว่าพี่คะหนังฉายที่ประเทศลาวใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปดูพอดีหนูจะไปประเทศลาวพอดีเอ๊ะเราโปรโมทที่กรุงเทพมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยก็ขำดีเลยไปลาวไหมมีหนังไปออนที่ลาวด้วยค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะไม่ได้ลูกติดแค่แบบส่งของรับส่งของรับส่งอาณาจารย์อะไรมาเรามีตั้งแต่สมัยแบบตั้งแต่ฝากไว้ในไกลเธอแบบว่าไปอินโดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับต่อกับพี่มาร์ชอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบส่งเป็นแบบรูปเป็นของที่เป็นสิ่งที่ประหลาดขิกอะไรประมาณนี้แล้วก็เขียนชื่อพวกเราทั้ง3คนเอาไว้แล้วเราก็แบบพวกเราก็แบบอะไรอ่ะรีบทิ้งอ่ะสรุปว่าตอนนี้ไอ้ประหลาดขิกเนี่ยอยู่ที่ใครเพราะเห็นตอบบอกว่าหนูว่าน่าจะทิ้งกันไปแล้วหนูก็ไม่รู้หนูก็ให้ทีม PR ไปเอาไว้ที่ออฟฟิศเผื่อเขาจะไปแบบกราบไหว้ตอนเห็นแล้วเรารู้สึกไงตอนนั้นที่ได้ประหลาดขิกก็ทุกคนก็ช็อกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นจะให้เราเรียกเงินหรือว่าอะไรเรากลัวไหมแบบเขาจะเล่นของใส่เรานั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่มีหรอกมั้งพี่ก็ยังไม่มีใครอะไรนะไม่มีใครเป็นอะไรแต่ว่าที่เข้ามาถึงตัวเราแบบเอาของมาให้ถึงตัวเรายังไม่เคยเจอใช่ไหมยังไม่เคยมีแต่แบบที่เคยเป็นข่าวอ่ะที่แบบว่าที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ของลับเนี่ยอ่ะโชว์ของลับเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอารูปเราไปตัดต่ออะไรแบบนี้ไม่มีอย่างนั้นไม่มียังไม่มีใครรู้บ้านเราการแล้วก็กลัวไหมถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตามยังไม่กลัวนะพี่แต่ล่าสุดก็แบบที่ตัดต่ออย่างเงี้ยก็มีแบบพี่ฝนก็ส่งมาบ้างว่าเออก้าวพี่จะเอาเรื่องก็จะเอาไม้อะไรอย่างเงี้ยเออคือของเรามันก็เราก็แบบเราไม่ค่อยเห็นนะว่าแบบมันเป็นเราขนาดนั้นเลยคือตอนนี้แบบยังมีอยู่กับก้าวภาพนั้นคือเขาเปลี่ยนแอคเคาท์ไปเรื่อยๆค่ะใน Twitter อ่ะค่ะแล้วก็ทําภาพปล่อยมาอีกเรื่อยๆใช่แต่เราก็ยังไม่ได้เอาเรื่องจริงจังไม่ได้เอาเรื่องหรอกหนูไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่ามีนักแสดงหลายคนโดนอยู่นอกจากฝนปรึกษาใครอีกมั้ยคะที่บอกว่าจะเอาเรื่องรวมๆกันไปไม่มีนะคะเห็นที่ฝนมาแล้วก้าวกลัวมั้ยกับคนที่แบบเขาไม่ได้ดูข่าวแต่เขาเข้าใจผิดว่าเอ้าเราไปถ่ายอย่างนั้นจริงๆนึงน่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดนะคะมันเห็นแบบว่าหน้าดำตัวขาวไม่เนียนไม่เนียนใช่หน้าแบบหนูดำมากแบบว่าต้องล้างขาวมากน่าจะไม่สนุกต้องระวังนะบางทีในงานก็มีนะในงานใช่ก็แบบถ่ายนะกระโปรงอะไรนั้นใช่ไหมล่ะต่างคนไหนคนแต่ก็ต้องระวังเนาะค่ะต้องระวังโอเค